ัวอย่างถัดไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ให้เราออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลนะคะแบบเป็นตัวเลยแล้วก็เขียนอีควอเรชั่นให้อยู่ในรูปของโฮโลกรามด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นตัวอย่างแรกเลยที่สอนให้ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์จากสักพักเลยนะคะปฏิกิริยาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทนนะคะได้เป็นเอทิลีนกับก๊าซไฮโดรเจนนะคะบอกว่าเราเนี่ยต้องการให้มีเทนเนี่ยมีคอนเวอร์ชันเป็น 80% ค่ะปฏิกิริยาเกิดที่อุณหภูมิคงที่1100เคลวินและความดัน6 ATM โดยที่ปริมาณในการผลิตของเราเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ปริมาณการผลิตเป็น300ล้านตอนต่อปีอยากให้ได้เอทิลีนเนี่ย300ล้านตอนต่อปีนะคะถามว่าให้เราเนี่ยหาปริมาณของเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลอันนี้นะคะเขาให้ข้อมูลปฏิกิริยามานะคะว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งให้ค่าคงที่มาแต่ค่าคงที่ของปฏิกิริยาเนี่ยค่าคงตัวของปฏิกิริยาเนี่ยเขาให้ที่อุณหภูมิ 1,000 เคลวินแต่ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะ1,100 เคลวินฉะนั้นค่าคงที่ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาใช้ได้ไหมไม่ได้จำได้ไหมตอนเริ่มบทนี้ไม่แน่ใจบทที่4หรือบทที่3อ่ะท่านเคยเขียนความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ปฏิกิริยากับอุณหภูมิให้จำได้ไหมคะที่เป็นอันนี้ฟลอใช่ไหมคะอันนี้ฟลอแล้วก็เซนเซอร์ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างแล้วก็แทนคอนดิชันลงไปที่นั่นจะได้ลอน k 2ส่วน k 1ก็เท่ากับลบ e ส่วน r คูณอยู่กับส่วนส่วน t ที่ไหนอ่ะ t 1ลบส่วน1ส่วน t 2จำได้ป่ะเออ k 1ส่วน t 2ลบส่วน1ส่วน t 1จำได้ไหมที่เคยสอนไปอ่ะจะเขียนอย่างนี้ละกัน A ไปเป็น B บวก C นะคะ A ไปเป็น B บวก C A ก็คืออีเทน B ก็คือเอทิลีน C ก็คือไฮโดรเจนนะคะปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งนะคะเทียบกับ A โจทย์บอกค่า K เท่ากับ 0.072 หน่วยเซนติเมตรนะคะเปอร์เซกอะค่ะหน่วยเปอร์เซกที่อุณหภูมิ 1,000 เคลวินนะคะแต่ปฏิกิริยาเนี้ยเกิดที่อุณหภูมิเท่ากับ 1,100 เคลวินแล้วก็ความดันเท่ากับอะไรนะคะขอดู6 ATM นะคะฉะนั้นในไซเคชันเมื่อกี้จำได้ไหมไซเคชันบอก V มีค่าเท่ากับ FA0 คืออะไรนะอินทิเกรตเป็น1ส่วนลบ RA DXA ใช่ไหมคะสมาร์ทดีไซน์เคชันเป็นอย่างนี้ใช่ปะอ่ะคุณรู้ว่าลบ RA เท่ากับ DA ฉะนั้นถ้าคุณสามารถเขียน DA ให้อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันได้คุณก็แค่เอาเข้ามาแทนแล้วก็จะอินทิเกรตได้เลยแล้วตอนเวลาที่แทนค่า K คุณเอา K เท่ากับ 0.072 เข้าไปแทนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า K ตัวนี้เป็น K ที่มันคือ 1,000 แต่เราปฏิกิริยาเกิดที่ 1,100 ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทำเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นการหาค่า K ที่อุณหภูมิ 1,100 ให้ได้ก่อนนะคะซึ่ง K ที่อุณหภูมิ 1,100 หายังไง
k ที่ t เท่ากับ 1,100 จูลนะคะจากอาร์เมเนียสลอนะคะคุณรู้ว่าตัวกดของอาร์เมเนียสนะคะคุณรู้ว่า k มีค่าเท่ากับ k ศูนย์ e กำลังลบ e หารด้วย r ถ้าบอกว่า k ในตัวล็อกเข้าไปทั้งสองข้างก็จะได้เป็นลอน k เท่ากับลอนk ศูนย์ e กำลังลบ e หารด้วย r นะคะสองตัวนี้มันคูณกันอยู่ผลคูณก็มีค่าเท่ากับผลบวกก็ได้เป็นลอน k ศูนย์บวกกับลอน e กำลังลบ e ส่วน r t ซึ่งลอน e กำลังลบ e ส่วน r t มีค่าเท่ากับลบ e ส่วน r t ฉันก็เลยได้ว่าเป็นลอน k มีค่าเท่ากับลอน k ศูนย์ลบe หารด้วย rt นะเราก็แทนคอนดิชันแรกเข้าไปที่ t เท่ากับ 1,000 เคลวินเนี่ย k มีค่าเท่ากับ 0.072 นะคะจะได้เป็นลอน 0.072 มีค่าเท่ากับลอน k 0ลบ e หารด้วย r คูณกับ t คือ 1,000เป็นสมการที่หนึ่งคอนดิชันที่สองที่ t เท่ากับ 1,100 เคลวินที่เราต้องการ k มีค่าเท่ากับ k ถ้าทายลงไปก็จะได้ ln k มีค่าเท่ากับ ln k ศูนย์ลบ e หารด้วย r คูณกับ 1,100 เป็นสมการที่สองเอาสมการที่สองตั้งหารด้วยสมการที่หนึ่งจะได้ลอน k ลบค่ะไม่ใช่หารนะคะใช้ได้ลบนะคะเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1นะคะจะได้ลอน k ลบลอน 0.072 มีค่าเท่ากับลอน k 0ลบลอน k 0ใช่ไหมคะหมดไปนะคะลบ e ส่วน r ดึงออกเป็นตัวร่วมนะคะตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้นะคะการดึงลบ e ส่วน r ออกคะแนนข้างในจะเหลือผลลบของลอนคือลอนผลหารใช่ไหมคะนี่ค่ะe คือ activation energy ซักค่ะนะคะโจทย์จะต้องเป็นตัวให้บอกโจทย์บอกe เท่ากับ82กิโลแคลอรี่ per mole นะคะ r คืออะไรคะ r คืออะไรค่าคงที่ของแก๊สใช่ไหมคะคราวนี้เนื่องจากว่าe ของเรามีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ถ้า r เราควรใช้ r ที่ต้องเป็นหน่วยพลังงานใช้ 0.081 ได้เพียงเปอร์โมลคลอรีนไม่ได้แล้วเพราะหน่วยไม่ตัดกันนะคะฉะนั้นตัวนี้ใช้อะไรคะเรารู้ว่ามี r อีกตัวนึงมีค่าเท่ากับ8.314 หน่วยอะไรจูล per mole kelvin ใช่ไหมคะฉะนั้นเปลี่ยนจูลเป็นแคลอรี่ได้ไหมเปลี่ยนยังไง1แคลอรี่เท่าไหร่1แคลอรี่เท่ากับ 4.18 หรือ 4.2 จูลก็ได้นะคะแปลงหน่วยเป็นไหมไม่เป็นอ๋อขอโทษอ้าวนี่เพราะเราจะเปลี่ยนจูลเป็นแคลอรี่ใช่ไหมคุณก็เอาจูลไว้ข้างล่างแคลอรี่ไว้ข้างบนเพราะว่าจูลตัวนี้กับจูลตัวนี้มันจะได้ตัดกันแล้วจากนั้นคุณก็ไปดูซิว่าคุณรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแคลอรี่กับจูลยังไงนะคะ
นื่องจากคุณรู้ว่า1แคลอรี่เท่า 4.2 จูลอาจารย์ก็เลยใช้1ไว้กับแคลอรี่ข้างล่างก็คือ 4.2 หรือ 4.18 จูลนั่นเองเห็นไหมคะฉะนั้นจูลกับจูลตรงนี้มันก็จะตัดกันได้ฉะนั้นหน่วยของคุณก็จะกลายเป็นแคลอรี่เปอร์โมลเคลวินนะคะได้อะไรอ่ะคืออะไรเนี่ย 8.314 แทนด้วย 4.18 ได้อะไรอ่ะ 1.9เออจริงๆมันคือ 1.987 ใช่ไหมถ้าใช้ 4.18 มันจะได้ 1.987 นะคะแคลอรี่ per mole Kelvin คุณก็แทนค่าลงไปนะคะคุณก็จะได้ลอนเคด้วย 0.072 มีค่าเท่ากับลบ 82กิโลแคลอรี่เปอร์โมล